อาเมนให้เราเปิดพระคัมภีร์พระเจ้าในลูกาบทที่10นะครับข้อ25ถึงข้อที่37ลูกาบทที่10นะครับข้อ25ถึงข้อที่37พบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนนะครับให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพร้อมกันนะครับหัวข้อวันนี้คือจงเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนนะครับลูกาบทที่10ข้อ25ถึงข้อที่37บอกว่า มีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งยืนขึ้นทดสอบพระองค์ทูลถามว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์พระองค์ตรัสตอบว่าในธรรมบัญญัติเขียนว่าอย่างไรท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไรเขาทูลตอบว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่าน และด้วยสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงไปทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตแต่คนนั้นต้องการจะรักษาหน้าจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจรปล้นพวกโจรแย่งชิงเสื้อผ้าของเขาทุบตีเขา แล้วทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตายแล้วพระเอิญมีปุโรยหิตคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่งคนเลวีก็เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งแต่เมื่อชาวสมารียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสารจึงเข้าไปหาเขาเอาเล้าวาังุ่นกับน,น้ำมันเทใส่บาดแผลและเอาผ้ามาพันให้ แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมและดูแลรักษาพยาบาลเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะไปเขาเอาเงินสองเดนารีอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้ให้เมื่อกลับมาท่านเห็นว่าในสามคนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละ ที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทําอย่างท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสัธุการข้าแต่พระเจ้าพราะวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเ้ามเชงหลายชนสูตรจ,จิตใจและจิตวิญ,ญญาณนําการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์มาสู่ชีวิตของข้าพระองค์ในเช้าวันนี้เป็นด่งอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญ,ญญาณของข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าอธิษฐานขอให้พระเจนะในวันนี้เป็นดังเมล็ดพันธุ์ตกบนดินดีและจะเกิดผลร้อยเท่าขอให้มีมีสักสิ่งหนึ่งที่เราทั้งหลายในวันนี้แต่ละคนแต่ละคนจะได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างเจาะจงและจะนําการเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมการดําเนินชีวิตของเราทั้งหลายอย่างน้อยหนึ่งเรื่องในเช้าวันนี้โมทนาพระคุณของพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราเป็นเพื่อนของทุกคนที่อยู่ในชีวิตของเรา อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญน,นั่งลงนะครับมีภาษิภตาษาอังกฤษนะครับที่เขียนไว้ตั้งแต่ศตวตรรษที่3นะครับคือก็เมื่อเป็นพันกว่าปีแล้วนะฮะบ,บอกว่า a friend in need is a friend indeed ซึ่งก็แปลเป็นไทยบอกว่าเพื่อนแท้รู้ได้ในยามยาก น้องว่าเรื่องนี้จริงไหมครับเพื่อนแท้พิสูจน์ได้ในายามยากก็อาจจะคล้ายๆกับภาษิตภาษาไทยที่บอกว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากบางคนบอกว่าเพื่อนตายหาไม่ได้เลยก็คงเป็นประสบการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านนะครับนี่คงเป็นเรื่องจริงเหมือนกันว่าในสังคมที่เราอยู่ทุกวันนี้นะครับสังคมที่ต่างคนต่างอยู่สังคมที่โดดเดี่ยวสังคมที่คนคบหากันเพียงแต่เปลือกนอก เพียงแต่ห่างๆคบหาเป็นเพื่อนกันใน Facebook คบหาเป็นเพื่อนกันในกลุ่มไลน์คบหาเป็นเพื่อนบ้านที่อาจจะพอเห็นหน้ากันบ้างแต่ความจริงใจและการใกล้ชิดกันเนี่ยอาจจะลดน้อยถอยลงไปยิ่งสังคมที่เทคโนโลยีก้าวหน้าคนตามหากันได้ใกล้ชิดกันมากแต่ชีวิตจริงคนนั้นห่างเหินกันแล้วก็จิตใจของคนก็ว้าเวและหดหูมากขึ้นและมากขึ้น เพราะการจะหาเพื่อนแท้สักคนหนึ่งมันก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรคนบางคนเรานึกว่าเป็นเพื่อนแท้ของเราแต่พอถึงวันหนึ่งเมื่อเจออุปสรรคปัญหาก็เกิดการพิสูจน์ว่าคนเหล่านั้นก็เป็นเพียงแต่เพื่อนที่คบหากันห่างๆห,หรือเป็นเพื่อนกินที่หาง่ายแล้วก็จากไปอย่างง่ายดายเช่นเดียวกันฉะนั้นในเช้าวันนี้นะครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราเพื่อเราจะรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีอีกเรื่องหนึ่ง ที่อยากจะให้เราได้ตอบสนองและดำเนินชีวิตสมกับเป็นคนของพระเจ้าเช่นเดียวกันและผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่สังคมทุกวันนี้ขาดแคลนเป็นอย่างมากนั่นคือเพื่อนที่แท้จริงและเราทั้งหลายในวันนี้นะครับเรามีโอกาสเรามีศักยภาพที่สามารถเป็นเพื่อนแท้ของคนจำนวนมากได้เพราะเรามีใครเป็นเพื่อนแท้ของเราครับพระเยซู พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเพื่อนแท้ของชีวิตของท่านพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นเพื่อนที่แท้จริงของชีวิตท่านดังนั้นเมื่อท่านมีเพื่อนที่แท้จริงเป็นแบบอย่างแล้วมันคงจะไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะเป็นเพื่อนแท้กับคนจนํานวนมากได้และนี่จะเป็นหนึ่งในคําตอบของสังคมที่คิดว่าจสามารถที่จะหยิบยื่นให้กับโลกใบนี้ที่ทุกคนโหยหามิตรภาพโหยหาเพื่อน ที่แท้จริงหลายคนผิดหวังกับมนุษย์ก็ไปหอยหาเพื่อนแท้จากสัตว์บ้างจากสิ่งไม่มีชีวิตบ้างจากหุ่นยนต์บ้างเพราะนึกว่ามนุษย์คงจะไม่มีโอกาสเป็นเพื่อนแท้อีกแล้วแล้วก็คงจะคิดว่าตุ๊กตาที่เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวนั่นแหละคือเพื่อนแท้เพราะตุ๊กตาไม่เคยเถียงกลับตุ๊กตาไม่เคยทิ้งเขาบางคนก็มองว่าโอ้เรามีสุนัขเป็นเพื่อนแท้ ราะสุนัขก,ก็มีความซื่อสัตย์แต่มันก็สะท้อนปัญหาอย่างหนึ่งและความจริงที่คริสเตียนจะต้องเป็นคำตอบในเรื่องนี้และไปส่องสว่างในเรื่องนี้ด้วยขอให้วันนี้เราทั้งหลายได้เป็นเพื่อนที่แท้จริงของคนจำนวนมากเอเมนไหมครับเรามาเรียนรู้ด้วยกันจากพระคัมภีร์ในตอนนี้เพื่อเราจะดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องและถวายเกียรติแด่พระเจ้าในข้อที่25ถึงข้อที่29เนี่ยเป็น บริบทที่เริ่มต้นของเนื้อหาตอนนี้พระเยซูทรงหยิบคำอุปมาขึ้นมาเพื่อเเล่าถึงเหตุการณ์ของคนที่ถูกปล้นและชายชาวสมเรียแต่มีบริบทก่อนหน้าที่นำมาสู่อุปมาที่พระเยซูจำเป็นต้องเล่าและยกขึ้นมาสอนเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติพระคามีเริ่มบอกว่าผู้เชี่ยวชาญบัญญัติลุกขึ้นมาถามพระเยซูบอกว่าจะต้องทำอะไรเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ คนคนนี้เป็นคนที่มีความชำนาญในบัญญตัติแน่นอนเขาต้องเป็นคนที่รักพระเจ้าเขาเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้าและเขาคงเป็นคนที่เอาใจใส่ในพระประสงค์ของพระเจ้านั่นคือเขาไม่ได้เพียง,ยงแต่อ่านพระคัมภีร์ไปเล่นๆแต่เขาต้องการมีชีวิตนิรันด์ด้วยเขาจึงถามพระเยซูเราไม่รู้หรอกว่าเขาถามด้วยความจริงใจหรือว่าถามด้วยการต้องการจะลองวิชาแต่เขาคงเป็นคนที่มีใจรักพระเจ้าอยู่ไม่น้อยทีเดียว ขาจึงถามพระเยซูว่าทายังไงดีถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูทรงถามกลับเราเห็นหลายครั้งมากพระเยซูไม่ตอบทันทีนะครับพระเยซูถามกลับเพื่อให้คนที่ถามได้คิดก่อนก่อนจะถามนะฮะพระเยซูถามกลับว่าแล้วทมบัญญัติเขียนว่ายังไงล่ะพระเยซูทรงรู้ว่าเขาเป็นคนเชี่ยวชาญบัญญัติพระเยซูจึงถามกลับว่าแล้วที่คุณอ่านมาตลอดชีวิตเนี่ยบัญญัติว่ายังไงล่ะทมบัญญัติเขียนว่ายังไง แล้วชายคนนี้ก็สมกับคนเป็นความเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆทำไมเรารู้เพราะเขาตอบพระเยซูเนี่ยเป็นการประมวลธรรมบัญญัติทั้งหมดและตอบเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเคยบอกว่านี่คือบทสรุปของบัญญัติเขาตอบบอกว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกําลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่าน และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเขาเก่งมากนะฮะเขาเขาพูดข้อสรุปของบัญญัติได้อย่างถูกต้องเลย้าใม่น้องจํามหาบัญญัติของพระเยซูได้แล้วพระเยซูพูดต่อ,อยังไงพระเยซูพูดตอบง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนพระเยซูว่าท่านตอบถูกแล้วอาจจะพูดเหมือนถูกแล้วก็ได้นะท่านตอบถูกแล้วแล้วยังไงต่อจงไปทําอย่างนั้น ผู้เชี่ยวชาญอาจจะหวังได้รับคําชมอเออตอบถูกแล้วเก่งมากเลยยกนิ้วให้ความรู้ของท่านยอดเยี่ยมจริงๆแต่พระเยซูพูดประโยคที่สองจงไปทําอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตพระเยซูตอบทํานองว่ารู้แล้วก็ไปทําซะถ้าตอบแบบภาษาสมัยนี้รู้แล้วเก่งมากก็ไปทําซะในส่วนที่เขารักพระเจ้าเนี่ยเขาน่าจะผ่านอย่างแน่นอน มหาบัญญัติข้อแรกเพราะเขาเที่ยวชาญบัญญัติ mm. เขาคงจะเอาใจใส่อ่านพระคัมภีร์อ่านบัญญัติอย่างมากมายเขาคงผ่านแน่นอนแต่ในส่วนของรักเพื่อนบ้านเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้เขาคงคิดสับสนอยู่ในใจว่าเอ๊ชีวิตนิรันร์ก็น่าจะมาจากการที่เขารักพระเจ้านี่เขาอุตส่าห์อ่านพระคัมภีร์เรียนพระคัมภีร์เชี่ยวชาญบัญญัติก็น่าจะพอแล้วนี่แต่พระเยซูมาไฮไลท์ตนท่อนที่สองจงรักเพื่อนบ้านเขาอาจจะคิดในใจ และเกิดปัญหาแบบนี้เขาอาจจะคิดว่าคำตอบของพระเยซูน่าจะสอดคล้องกับความรู้ที่เขามีมาจากการได้รู้บัญญัติแต่พระเยซูทรงไปไกลกว่าความรู้ในบัญญัติที่เขามีความสามารถในการท่องบัญญัติของเขาได้หรือความสามารถในการสรุปบัญญัติทั้งหมดมาเป็นประโยคที่ถูกต้องเป๊ะเลยพระเยซูไปไกลกว่าน,นั้นอีกพระเยซูบอกวา่าจงไปลงมือ ทำซะพี่น้องความสัมพันธ์ที่พระเยซูทรงสอนมาในในบทก่อนหน้าบทที่สิบนี้เนี่ยพระเยซูทรงสอนทั้งความสัมพันธ์กับพระเจ้าให้ถูกต้องพระเยซูทรงสอนเรื่องการทําตามคําสอนของพระเยซูและพระเยซูก็ไปอีกเรื่องหนึ่งคือคือความสัมพันธ์กับคนรอบตัวด้วยพี่น้องพระเจ้าทรงสนใจความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้าว่าท่านรู้จักพระเจ้าที่ท่านเชื่อจริงไหมหรือเพียงแต่ท่องบัญญัติได้ ท่านรู้จักพระเจ้าที่ท่านเชื่อไหมแล้วท่านรู้เกี่ยวกับความรอดที่มาทางพระเยซูไหมผู้เชี่ยวชาญมาจากคนนี้มาได้สองทางแล้วคือเขามีใจกับพระเจ้าแล้วเขาก็มาฟังคําสอนของพระเยซูแต่เขากําลังต้องไปอีกขั้นหนึ่งคือเมื่อเขามองพระเจ้าถูกต้องแล้วเขามีความสัมพันธ์ยังไงบ้างละ่ะกับคนรอบตัวเขาเขาเอาแต่รักพระเจ้าแล้วเขาทอดทิ้งคนหรือเปล่า หรือเข้ารักพระเจ้าเขาเชื่อพระเยซูแล้วเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนที่ดีในสังคมและรักคนอื่นอย่างถูกต้องด้วยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงปรารถนาดังนั้นในบริบทตอนนี้เนี่ยพระเยซูจึงไม่ได้ต้องการยกอุปมามาเพื่อจะสอนวิชาผูกมิตรพระเยซูไม่ได้กําลังสอนวิชาสร้างเพื่อนพระเยซูไม่ได้กําลังสอนเพียงแต่วิชาความรู้ในการไปผูกมิตรเท่านั้น แต่พระเยซูกําลังสอนหัวใจของพระมหาบัญญัติเลยหัวใจของพระมหาบัญญัติที่รักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองว่าแปลว่าอะไรพระเยซูจึงหยิบอุปมานี้และเริ่มต้นในการที่จะเล่าอุปมาที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้อุปมาเริ่มต้นว่ามีชายคนหนึ่งนะฮะถ้าเราเล่าคงต้องเล่าว่ากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วใช่ไหม กาละครั้งหนึ่งเพราะไม่ใช่เรื่องจริงพระเยซูยกตัวอย่างขึ้นมากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานมาแล้วจนจําไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เราชอบเล่าให้เด็กๆฟังใช่ไหมอุปมาเริ่มบอกว่ามีชายคนหนึ่งเดินทางจากบนถนนจากเยรูซาเล็มไปทางตะวันตกไปยังเมืองเยริโคระยะทางถนนนี้ประมาณ27กิโลซึ่งเขาคงจะใช้เวลานานพอสมควรในการเดินเท้าของคนสมัยก่อนหรือแม้แต่ขี่ขี่ลา ค่อยๆเดินไปก็คงใช้เวลาอาจจะเป็นวันที่จะเดินทางจากเยรูซาเล็เมไปยังเมืองเยริโคระหว่างทางเขาถูกโจรปล้นมีใครนี่เคยถูกโจรปล้นไหมครับตอนเดินทางตอนเดินเข้าซอยนะฮะสตาร์ตเต็มเวลาของเราท่านหนึ่งนะครับตอนเดินเข้าซอยถูกโจรปล้นนะฮะแต่รอดมาได้แล้วมีประสบการณ์ถูกโจรปล้นแต่ชายคนนี้ไม่ได้ถูกปล้นธรรมดาเขาถูกโจรปล้นเอาเสื้อผ้าทรัพย์สินไปหมดเลย แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย <c oughs> จนเจียนตายพักัมิบอกว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายจนเกือบจะตายนอนจมกองเลือดอยู่ข้างทางมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินทางผ่านมาปุโรหิตคนนี้ก็เดินทางผ่านมาซึ่งในความคาดหวังของปุโรหิตเนี่ยเรคงนึกภาพออกว่าก็คงเป็นนักการศาสนาผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาเพราะเป็นปุโรหิตในวิหารของพระเจ้า คนเชี่ยวชาบัญญัติเมื่อฟังอุปมาเนี่ยได้อยู่แบบว่าชายคนหนึ่งถูกโจลดมน,นอนจมกองเลือดแล้วมีปุโรหิตเดินมาเขาคงคิดในใจพระเอกของเรามาแล้วปุโรหิตมาแล้วโอ้โหจะต้องเข้าไปช่วยอย่างแน่นอนแล้วว่าเป็นปุโรหิตในวิหารของพระเจ้าแต่ผลปรากฏว่าปุโรหิตเดินหลบไปอีกฟากเลยเคยไหมฮะเราขึ้นรถเมล์แล้วเราเป็นอาจจะเป็นผู้หญิงท้องอะไร่เงี้ยแล้วมีคนเราเดินไปคนนั้นหลับเลยนะฮะ คนที่นั่งอยู่ข้างๆเราหลับเลยไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจใช่ไหมเคยไหมครับเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆถือของไปพลุงพลังไปยืนอยู่ข้างๆชายหนุ่มจักกันที่นั่งรถอยู่ข้างๆเราคนนั้นก็พอดีเม่อไปนอกหน้าต่างเลยนะฮะไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นผุ้รยคนนี้ก็เดินมาเห็นคนนอนอยู่จมกองเลือดเดินมาถึงโอ้โหเดินหลบไปอีกคังเลยไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์บอกได้ว่าเพอเอิร์น อเผอิญมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้นพอดีเลยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดของปุโรหิตคนนี้ที่เขาจะต้องเดินมาเจอชายนอนจมกองเลือดอยู่หลายครั้งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมว่าชีวิตเราเนี่ยบางทีเราไปเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมคงไม่มีใครหรอกพยายามเดินสอดสวงหามีใครเดือดร้อนไหมอยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งคนที่มีปัญหาก็อเผอิญมาอยู่ตรงหน้าเราพอดี เรามีเวลาคิดเพียงแค่ไม่กี่นาทีหรือบางทีไม่กี่วินาทีที่เราจะช่วยเขาแล้วก็คงจะมีหลายครั้งที่เราเป็นอย่างปุโรหิตคนนี้ใช่ไหมว่าแทนที่เราจะตัดสินใจเดินตรงเข้าไปช่วยเขาแต่เราเดินหลบเลี่ยงไปเพราะในเสี้ยววินาทีที่การดิจของเรานำเราบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเลยสงสัยนอนจมกองเลือดแกล้งนอนจมกองเลือดอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ โุหิตเดินจากไปถัดมามีคนเลวีเดินผ่านมาพระเอกคนที่สองคนเชี่ชยวชาญคงนึกว่าพระเอกคนที่สองมาแล้วต้องช่วยแน่นอนเพราะว่าคนเลวีคือคนที่พระเจ้าทรงเรียกมาให้ปรนนิบัติรับใช้เขาเป็นคนเลวีเป็นชนเผ่าที่มีตระกูลที่น่าเชื่อถือเป็นชนเผ่าที่เป็นพระเจ้าตั้งไว้เป็นพิเศษในการปรนนิบัติรับใช้ชายนี้คงนึกว่าพระเยซูลเล่าเนี่ยพระเอก มาตอนที่สองแน่นอนเลยนะฮะปรากฏว่าผลเป็นดั่ปงโปรหิคนนั้นทุกประการคนเลวีเดินมาเห็นชายจมกองเลือดเสี้ยววินาทีนั้นเขาก็เดินหลบไปอีกทางหนึ่งปรากฏว่าพระเอกตัวจริงที่พระเยซูต้องการจะเล่าปรากฏในซีนที่สตัดมาซีนที่สามมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชายชาวสมารียเป็นชาวสมาเรียผู้ใจดี เข้าไปช่วยเหลือคนที่นอนจมกองเลือดอยู่นี้มาตินละูเทอร์คิงจูเนียเนี่ยได้เคยกล่าวว่าอย่างน่าสนใจมากบอกว่าคำถามแรกที่ปุโรหิตกับเลวีจะถามคือถ้าฉันช่วยชายคนนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับฉันแต่สิ่งที่ชาวซามารียคนนี้ถามจะกลับกันคือเขาจะถามว่าถ้าฉันไม่ช่วยชายคนนี้อะไรจะเกิดขึ้น ับเขานี่คือสิ่งที่มีความแตกต่างกันในจิตใจท่าทีวิธีคิดของปุโรหิตเลวีกับชายชาวสมาเรียาชาวชาวสมาเรียคนนี้เนี่ยทำถึงหกอย่างในการช่วยเหลือชายที่นหนุนอนจมกองเลือดอยู่เขาเอาเหล้าวังุ่นแล้วน้ำมันน้ำมันมาเทใส่บาดแผลซึ่งสมัยก่อนถือเป็นการฆ่าเชือ้อด้วยเหล้าวังุ่นและด้วยน้ำมันที่เทใส่บาดแผล เขาเอาผ้ามาพันให้เขาขึ้นหลังสัตว์ที่ขี่มาเขาพาไปตามทางไปถึงโรงแรมที่พักเขาดูแลพยาบาลอย่างดีแล้วเขาเอาเงินให้เจ้าของโรงแรมถึงสองเดลานีอันซึ่งก็จะเข้าคร่าวเราว่ราค่าแรงสองวันเซวเขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีฐานะอะไรมากแต่เอาเงินให้แล้วก็บอกเจ้าของโรงแรมว่าอะไรถ้ามีค่าใช้จ่ายมากกว่านี้เดี๋ยวจะกลับมาเคลียร์บัญชีให้ พี่น้องวันนี้เราจะดูได้กันว่าชายชาวสมาเรียคนนี้เนี่ยเขาได้ให้แบบอย่างอะไรกับเราที่เป็นเพื่อนที่ดียอดเยี่ยมของคนทั้งหลายทั้งปวงและว,วันนี้เราจะได้รับข้อคิดอย่างน้อยสามอย่างว่าขอให้เราเป็นดังชายชาวสมารียคนนี้เอเมนไหมครับให้เราเป็นชายชายชาวสมารียในย,ยุคปัจจุบันที่ไม่เดินหลบเลี่ยงชายที่กําลังนอนลักนอนเจ็บป่วยอยู่ เราจะไม่หลบเลี่ยงคนที่ต้องการความช่วยเหลือเราจะไม่ละเลยคนที่อยู่ในสังคมแล้วเขาต้องการเพื่อนต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่ต้องการใครสักคนที่มาช่วยเราคงได้ยินข่าวมาในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ว่ามีคนในโลกจำนวนมากมายและคนไทยก็มีนับล้านนับล้านที่เป็นโรคซึมเศร้ามีความคิดที่หดหู่ในใจแล้วก็จะฆ่าตัวตาย แล้วเขาบอกว่าการช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความผิดพลาดอยู่หลายอย่างที่เกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจเพราะการการไม่ดูแลอย่างแท้จริงทําให้คนกลุ่มนี้ก็ลงท้ายด้วยการฆ่าตัวตายหรือนักร้องชื่อดังที่เราได้ยินขา่าวเมื่อวันไม่กี่วันนี้เองที่ลงจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเพราะเขาขาดเพื่อนเขาขาดคนเข้าใจชีวิตเขาเขาขาดคนที่เข้ามาดูแล แล้วก็เป็นเพื่อนที่แท้จริงในชีวิตของเขาพี่น้องครับพระเจ้าทรงต้องการให้เราเป็นเพื่อนของคนจำนวนมากพระเยซูต้องการให้ท่านเป็นชายชาวสมารียของสังคมยุคปัจจุบันนี้เอเมนไหมครับเพื่อเราจะช่วยคนจำนวนมากให้เขาได้รับชีวิตใหม่ได้รับความรอดได้รับสิ่งที่ดีให้เขาหลุดพ้นออกมาจากความตายและได้เข้าสู่ชีวิตใหม่ในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ ในสวรรคสถานด้วยมีอยู่สามสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากชายชาวสมาเรียคนนี้ประการแรกคือการเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยไม่อยู่ที่ว่าคนที่เราช่วยเนี่ยจะเป็นใครเราได้เห็นข้อคิดที่ดีมากว่าชายชาวสมาเรียเนี่ยเขาได้เข้าไปช่วยคนคนนี้ข้อที่29เเนี่ยผู้เชี่ยวชาญบัญญัติถามพระเยซูว่าแล้วใครล่ะเป็นเพื่อนบ้านของผมคำคำนี้เนี่ยเป็น สิ่งที่สะท้อนความคิดของผู้เที่ยวชันบัญญัติคนนี้พระคัม์บอกว่าเขาต้องการจะรักษาหน้าสแสดงว่าเขามีมีความรู้ความรู้สึกบางอย่างว่าเขาคงทําไม่ได้หรือว่าเขาจะอึดอัดอะไรบางอย่างเขาเลยแกล้งถามพระเยซูว่าแล้วใครล่ะคือเพื่อนบ้านของฉันคําถามนี้ของชายบัญชาที่เที่ยวชันบัญญัติเนี่ยสะท้อนความคิดบอกว่าเขาต้องการจะรู้ว่าใครคือเพื่อนบ้านนั่นหมายความว่า จะมีบางคนที่ไม่ใช่เพื่อนบ้านความคิดของเขานั้นแยกระหว่างกลุ่มคนนึงเป็นเพื่อนอีกกลุ่มคนนึงคุณไม่ใช่เพื่อนฉันเขาจึงถามพระเยซูว่าแล้วใครล่ะคือเพื่อนบ้านที่ฉันจะไปช่วยจะได้รู้บางคนไม่ใช่เพื่อนจะได้ไม่ต้องไปช่วยมันจะได้ปล่อยให้มันตายไปจะได้ช่วยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนก็เลยถามพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้าน อุปมานี้เราเห็นชัดเจนว่าปุโรหิตกับเลวีมีความคิดแบบชายที่เชี่ยวชาญบัญญัติเลยเขาคงมองว่าเจ้าคนนี้ที่กำลังนอนจมกองเลือดเนี่ยไม่ใช่เพื่อนบ้านบัญญัติสั่งว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไอ้คนนี้ไม่ใช่เพื่อนบ้านเขาแยกให้เรียบร้อยเลยเขาก็เลยเดินหลบไปแต่พะเยซสูรงบอกว่าชายชาวซามารีคนนี้เขาเข้าใจบัญญัติถูกต้องเลยคือไม่มีใครสักคนที่ไม่ใช่เพื่อนบ้าน ชาวชาวสมัมเรียคนนี้ไม่รู้จักคนที่นอนจมกองเลือดอยู่เขาไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยได้พบกันแต่เขาเผอิญผ่านมาแล้วเห็นคนนี้ต้องการความช่วยเหลือเขาจึงเข้าไปช่วยพี่น้องที่รักยิ่งวันนี้มันจึงไม่สําคัญว่าคนที่เราช่วยเนี่ยเขาเป็นใครแต่มันสําคัญที่ว่าเราเป็นใครต่างหากมันไม่สําคัญว่าคนที่เราช่วยเนี่ยเป็นใครเป็นเพื่อนเราไหม เป็นคนมีชื่อเสียงไหมเป็นคนรวยไหมเป็นคนน่ารักไหมเป็นคนนิสัยดีไหมหน่าช่วยไหมแต่มันสำคัญที่ว่าเราเป็นใครต่างหากเราเป็นใครต่างหากที่เป็นข้อสำคัญว่าเราเป็นใครกันแน่การที่เราไปช่วยคนอื่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนนั้นเขาดีพอให้เราช่วยแต่แปลว่าพระเยซูดีมากพอจนทำให้เราต้องเคลื่อนตัวของเราไปช่วยเขาที่น้องเราไม่ได้ช่วยคนเพราะว่าเขาดีพอ แต่เราช่วยเขาเพราะพระ,พระเจ้าของเราดีเพียงพอเอเมนไหมครับเราเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนเพราะพระเจ้าของเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของชีวิตเราแม้เราไม่ดีเพียงพอพระเจ้ายังเป็นเพื่อนของเราเลยถ้าพระเจ้าใช้มนตฐานเดียวกันกับโรหิตและเลวีบอกว่า,านายคนนี้นิสัยไม่ดีไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่ไถ่โลหิตของเราจะมาเฉพาะคนซี่ขวาเท่านั้นเวลาโลหิตไหลามามจะเลี้ยไปทางขวา เลี้ยวยังคนที่นิสัยดีมาโบสถ์วถวายทรัพย์เท่านั้นคนนี้นิสัยไม่ดีโลหิตพรยีสุจูจะเลี้ยวไปไม่ถึง <c oughs> จะพาเฉพาะคนที่ดีเท่านั้นพี่น้องพระเจ้าไม่ได้เลือกเลยว่าพระองค์จะช่วยใครพระองค์ทรงไถ่มนุษย์ทั้งโลกนี้ไม่เลือกเลยว่าใครจะเป็นคนแบบไหนพี่น้องเช่นเดียวกันวันนี้ขอให้เราเป็นคริสเตียนที่แท้จริงเห็นไหมครับเป็นลูกของพระเจ้าที่แท้จริง ดำเนินชีวิตสมกับการเป็นลูกของพระเยซูผู้รักทุกคนและไม่เลือกว่าคนที่เราช่วยเหลือน,นั้นเป็นใครอย่าหวังผลตอบแทนจากการเป็นเพื่อนเ,อเห็นไหมครับเราเป็นเพื่อนทุกคนอย่าหวังผลตอบแทนจากใครอย่าหวังผลตอบแทนจากการได้ช่วยเหลือใครอย่าหวังผลตอบแทนจากการได้ไปดูแลใครไปทําสิ่งดีเพื่อใครเพราะพระเจ้าก็ยังคงทําเช่นนั้นกับเราด้วย สิ่งที่สองนะครับที่เป็นข้อคิดที่สองซึ่งพ,พระคัมภีร์ตอนนี้ได้สอนเราจะอุปมาของชายชาวสมเรียคือ,คอการเป็นเพื่อนที่แท้จริงเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีข้อจํากัดแค่ไหนการเป็นเพื่อนที่แท้จริงนะครับไม่ได้ขึ้นกับว่าเรามีข้อจํากัดมากน้อยแค่ไหนเราถูกรังเกียจเราถูกกีดกันหรือเรามีความจํากัดมากน้อยแค่ไหนพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยพระเยซูจงใจ เลือกชายชาวสมารียเป็นพระเอกพระเยซู wine, ไม่ได้เลือกโรหิตเป็นพระเอกเลวีเป็นพระเอกแต่พระเยซูเลือกชายชาวสมารีเป็นพระเอกใครคือชายชาวใครคือชาวสมารียในสังคมสมัยนั้นชายชาวสมารีสมัยนั้นถือเป็นกลุ่มชนที่คนยิวมองว่าเหมือนเป็นผู้ร้ายเหมือนเป็นกลุ่มคนที่น่ารังเกียจเป็นกลุ่มคนชั้นสองของสังคมในยุคสมัยนั้น มันเหตุเหตุเกิดจากย้อนเวลากลับไปยุคที่อาณาจักรอิสราเอลแบ่งเป็นสองอาณาจักรทั้งอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้อาณาจักรฝ่ายเหนือเรียกว่าอิสราเอลฝ่ายใต้เรียกว่ายูดาฝ่ายเหนือมีเมืองสมารีเป็นเมืองหลวงฝ่ายใต้มีเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงแยกกันเป็นสองอาณาจักรอาณาจักรฝ่ายเหนือนั้นมีแต่กษัตริย์ที่ชั่วร้ายทั้งหมดเลยพาทั้งชนชาติทิ้งทางพระเจ้าและในเวลาต่อมา อา,อาณาจักรอัสเีเลียก็มายึดครองซามาเรียแล้วก็อาณาจักรฝ่ายเหนือก็หายสาบสูญเพราะถูกยึดครองไปคนอิสราเอลของทางเหนือที่มีเมืองซามาเรียเป็นเมืองหลวงเนี่ยก็ไปแต่งงานกับคนต่างชาติข้ามไปข้าม,มาไหว้ลูกเคารพละทิ้งทางพระเจ้าจนคนยูดาห์ที่ฝ่ายใต้เนี่ยจะเรียกพวกซามาเรียว่าพวกเลือดผสม half b l ล o d เหมือนในหนังเลยนะพวกเลือดผสมนะฮะไม่ใช่เลือดแท้ ไม่ใช่เลือดหยิวแท้เจ้าเลือดพวกเลือดผสมชนชั้นสองของยุคสมัยนั้นแต่ในเหตุการณ์อุมาณ้พระเยซูจงใจเลือกเลยว่าเอาชายชมาเรียนนี่แหละเป็นพระเอกของเรื่องเอาคนที่มีข้อจำกัดเอาคนที่มีสังคมไม่ค่อยชอบถูกลังเกียจไม่ได้เป็นคนโด่งดังไม่ได้เป็นคนที่มีคนรักมากนักแต่เขาเป็นพระเอกที่ไปช่วยเหลือคนที่กำลังนอนจมกองเลือดอยู่เลย ที่น้องการที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีเนี่ยจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีข้อจํากัดแค่ไหนจึงไม่ขึ้นอยู่ว่าเรามีชื่อเสียงหรือเราเป็นคนไม่มีชื่อเสียงเราเป็นคนที่เคยทําผิดพลาดมาในอดีตเราเป็นคนมีความด่างพร้อยหรือแบบไหนไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเหล่านั้นเลยท่านสามารถเป็นชาวซัมามรีที่พระเยซูทรงยกย่องเป็นพระเอกได้ในต่างประเทศไม่นานนี้นะครับก็มี คงจะมีหลายๆหลายๆคนทำคลิปแบบนี้เขาทำคลิปทดสอบทดสอบบางอย่างมีอยู่อันหนึ่งที่ผมเห็นเขาก็ไปทดสอบว่าเอาเงินให้กับคนจอนจัดเรียล่อนจอนจัดเอาเงินให้นะ,ะบอกว่าสงสารมากเอาเงินให้ก้อนเบลอเลยนะฮะชายคนนี้ก็ตื่นเต้นเขาก็แอบว่ากล้องตามไปตื่นเต้นโอ้โหได้เงินมาก็เดินเข้าห้างเลยช้อปปิง้งเต็มที่เลยซื้อข้าวซื้อของมาเพราะเขาก็เป็นคนไร้บ้านก็ต้องซื้อของจําเป็นก็ดีใจเอาเงินเป็นคนเอาเงินมาให้ เขไปซื้อของพลุงพลังเดินมาเรื่อยข้อที่เขาก็แอบทําจัดฉากว่ามีมีพอคนจะเป็นดอนอยู่ตรงที่เดิมใช่ไหมมีข้าวของโอ้โหกําลังดีใจเลยเนะี่ยเขาก็แกล้งให้คนนึงเหมือนเดินหน้าทุกหน้าเศร้าไปนั่งข้างๆแล้วก็เริ่มบน่นเริ่มบอกว่ามีทุกข์มากเลยแล้วก็เหมือนกับเดือดร้อนน่ยเดือดร้อนมากๆทุกข์ใจขัดสนแย่มากแล้วเขาต้องการดูว่าคนจอนจัดเนี่ยจะมีปฏิกิริยาแบบไหน เวลาคนไม่มีเงินคนที่ขาดเงินเนี่ยแล้วเขาได้เงินมาเนี่ยแล้วพอเขาเจอคนที่เดือดร้อนเขาจะทำยังไงบอกอเออแกจะมายุ่งฉันเพิ่งซื้อของมาอะไรเงี้ยรีบห่างเดี๋ยวโดนต้นอะไรเงี้ยน,นะปรากฏว่าเขาเจอชายตอนจัดเนี่ยลุกขึ้นถือข้าวของแล้วก็เออถ้าไปจะหนีจะหนีไปไหนหรือเปล่านะก็เลยเอากล้องตามนะปรากฏว่าก็เดินไปเข้าไปในห้างเหมือนเดิมก็งงไปทําอะไรปรากฏว่าชายคนนี้เอาของไปคืน แล้วเอาเงินออกมาแล้วก็เดินออกมาเอาแบ่งให้กับคนที่ที่ขัดสนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเอาเงินมาออกมาเอาไปของไปคืนคืออเมริกาเขาทีอย่างคือทุกอย่างคืนได้หมดอะนะฮะบางคนก็ไปเช่าเสื้อมาใส่ในงานนี้แล้วก็ไปคืนเหมือนกันเขาก็ <S <S ขอไปคืนแล้วก็เอาเงินออกมาแล้วก็เอาไปให้คนที่จรจัดคนที่เดือดร้อนอยู่ที่มาระบายความทุกข์ใจให้กับคนให้กับเขาฟังงั้นเขาก็เลยบอกว่า การเป็นเพื่อนแท้การเป็นผู้เสียสละมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณยากจนขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีหัวใจเป็นเพื่อนที่แท้จริงมากอยู่หรือเปล่าดังนั้นในช้าวันนี้ครับขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้เรา้าใจเราว่าอย่าให้เรามองแต่ข้อจํากัดชีวิตเราอย่าให้เรามองแต่ว่าโอ้เราก็มีปัญหามากพอแล้วคนนี้มีปัญหาก็ต่างคนต่างมีแล้วกันนะอย่ามา,มาอย่ามา แบ่งภาระให้เราเลยเราก็มีปัญหาหนักพอแล้วเราก็ไม่อยจะมีเงินคุณก็ดันมาบน่นว่าคุณไม่มีเงินเลยบ่นข้างๆเราทําไมเป็บนบ่นห่างๆหน่อยจะได้ไม่ต้องมาฟังทุกคนมีปัญหาหมดทุกคนมีปัญหาปัญหากับมนุษย์ชีวิตเป็นของคู่กันเหมือนตะเกียบเป็นของคู่กันฉะนั้นจึงไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาเราทุกคนจึงมีปัญหาชีวิตแตกต่างกันไปแต่ถ้าพระเจ้าทรงนําท่านให เจอกับใครบางคนที่เขามีปัญหาบางอย่างที่น้องรัาพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าที่ปล่อยปาละเลยท่านเจอชีวิตด้วยความบังเอิญบังเอิญตลอดเวลาพระเจ้าอาจจะมีแผนการบางอย่างให้ท่านช่วยเหลือเขาก็ได้โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของชีวิตท่านลองมองดูชายชาวสามเมรียคนนี้เขามีข้อจํากัดในทุกด้านแต่เขามีน้ําใจและเขาเป็นเพื่อนแท้ที่เขาไปช่วยเขาไม่แบ่งเขาแบ่งเรา เขาไม่แบ่งเพื่อนเขาไม่แบ่งคนเป็นสีสีเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นชั้นชั้นแต่เขามองว่าทุกคนคือมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักเหมือนกันเห็นไหมครับประการที่สนะครับการเป็นเพื่อนแท้เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับว่ามีคนอื่นอีกไหมที่ช่วยได้มันไม่เกี่ยวว่ามีคนอื่นอีกไหมที่ช่วยได้อันแรกมันไม่เกี่ยวกับว่าคนที่เราช่วยเป็นใครใช่ไหมครับ ประการที่สองคือมไม่เกี่ยวกับว่าเราอะมีข้อจํากัดมีปัญหามากแค่ไหนและสามมันไม่เกี่ยวกับว่ามีคนอื่นอีกไหมที่พอจะช่วยได้ในเหตุการณ์ตอนนี้พระเยซูทรงยกตัวอย่างของคนสองคนแหละคือปุโรหิตแล้วก็เลวีปุโรหิตกลบเลวีอาจจะคิดแบบที่พระเยซูนึกในใจเขาคงจะคิดว่าเดินผ่านมาโอ้โหคนนอนจมกองเลือดโอ้โหต้องถ่ายรูปลงเ c e บุ o k กดไลค์ตื่นเต้นให้รู้กันทั่วโลกแต่เราก็เดินจากไปเออคงมีสักคนหนึ่งช่วยนะเราก็ปล่อยไปโอ้เห็นคนถูกรถชนตู้มโอ้ลิบถ่ายคลิปก่อนคลิปเด็ดไปลงอะไรนะอยู่ไลค์ไปลงคลิปเด็ดสร้างกระแสแล้วก็เดินจากไปบางคนเห็นคนมีทุกข์ยากปัญหาบางอย่างโอ้เลอโอ้ทุกข์ใจนะอขอพระเจ้าอวยพรนะแล้วก็เดินจากไป นี่เป็นปอาการแบบปรโรหิตกับเลวีใช่ไหมคือนึกเอาเองว่าคงจะมีใครสักคนหนึ่งอะ่ะคงมีใครสักคนหนึ่งอะ่ะที่ช่วยเขาเราเห็นปัญหาแบบน,นี้บอ่อยบอกว่าเป็นประโยชน์ว่าทุกคนทุกคนเห็นปัญหาของเขาหลายคนคิดในใจบ่นบอกว่าทำไมไม่มีใครช่วยเขาเลยบางคนก็บ่นออกมาบอกว่าใครสักคน ช่วยเขาหน่อยแต่ไม่มีใครสักคนลงมือช่วยเขาเลยพี่น้องว่าจริงไหมสังคมแบบนี้ไหมครับทุกคนเห็นว่าเขามีปัญหาผ่านสื่อผ่านอะไรมากมายทุกคนเห็นหลายคนคิดในใจโอ้โหปวดแล้ากดแซดให้ปวดรล้าใจใครบ้างไม่มไม่มีใครช่วยเขาเลยน้องคนนี้น่าสงสารมาก บางคนก็บ่นมาในคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหแย่มากเลยใครสักคนช่วยได้ไหมเนี่ยใครสักคน,นยื่นมือไปช่วยหน่อยแต่สุดท้ายไม่มีใครช่วยอะไรเลยทุกคนมีแต่บอกว่าคงมีใครสักคนที่จะลงมือช่วยคนที่เขาเดือดร้อนอยู่แต่พี่น้องพระเยซูทรงบอกว่าชายชาวสมเเรียไม่เป็นแบบนั้นเมื่อเขาเห็นปัญหาอยู่ตรงหน้าเมื่อเขาเห็นชายคนนั้นเจ็บป่วยนอนจมกองเลือดเขาคิดแต่ว่าเขา ต้องเป็นคนที่เข้าไปช่วยชายคนนี้พี่น้องครับเมื่อเราเห็นปัญหาในสังคมทุกวันนี้ปัญหาเด็กปัญหาวัยรุ่นปัญหาครอบครัวแตกแยกปัญหาคนเจ็บป่วยปัญหาการศึกษาในไทยปัญหาครูปัญหานักเรียนปัญหาท้องปัญหาการพนันปัญหาอะไรมากมายในสังคมไทยเนี่ยคำถามที่เราต้องถามตัวเราเองคือว่าเราต้องการเป็นเพียงแต่ผู้ที่บ่นต่อว่า หรือเราต้องการเป็นผู้ที่ร่วมในการแก้ปัญหาที่น้องการบ่นต่อว่าไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นการโจมตีปัญหาโจมตีคนที่สร้างปัญหาอาจจะไม่ได้ช่วยให้อะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่การลงมือทำบางสิ่งบางอย่างแม้เป็นสิ่งเล็กน้อยต่างหากที่จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนที่เราคุยกันในค่ายใช่ไหมครับว่าอย่าโมแต่บ่นต่อว่า ว่ามันมืดจังแต่ขอให้เราได้ร่วมกันในการจุดไฟขึ้นมาจุดเทียนขึ้นมาคนละเล่มเล็กเล่มใหญ่เล่มเล็กและรวมกันเป็นความสว่างที่ปรากฏต่อสังคมขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะอยู่ในบริบทใดในชีวิตอยู่ในสังคมแบบไหนรอบตัวท่านจะเป็นคนแบบไหนนั่นคือแผนการของพระเจ้าเพื่อให้ท่านได้ไปเป็นเพื่อนของเขา และได้ไปช่วยเขาและนำความรอดข่าวประเสริฐไปบอกเขาด้วยแผนการของพระเจ้าจะมาถึงชีวิตของท่านในทุกบริบทในชีวิตท่านพี่น้องครับการที่เราจะเป็นเพื่อนที่ดีของคนที่อยู่รอบตัวเราอย่าลืมวันนี้ว่าไม่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นใครไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นใครเรามีจำกัดแค่ไหนและไม่ขึ้นอยู่กับว่ามีอีกกี่คนไหมที่อยู่ลายล้อมที่จะช่วย แต่มันอยู่ที่ชีวิตของเราจะลงมือทําบางสิ่งบางอย่างหรือไม่ผมชอบประโยคที่อาจารย์ที่คุณภาพเสน่ห์พูดในค่ายที่ผ่านมาบอกว่าคนจะสนใจพระเจ้าของเราเมื่อเขาเห็นว่าเราสนใจปัญหาของเขาคนจะเห็นพระเจ้าในชีวิตเราเมื่อเขาเห็นว่าเราสนใจปัญหาของเขา อย่าหมดอย่าอย่าเพียงแต่ไปบอกว่าพระเจ้าดีพระเจ้าดีพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักคุณแต่จงลงมือเป็นเพื่อนเขาด้วยลงมือช่วยเขาลงมือทําสิ่งดีเพื่อเพื่อนบ้านของท่านต่อคนที่ท่านรู้จกักเมื่อเขามีปัญหาเดือดร้อนบางอย่างหยิบยื่นความช่วยเหลือหยิบยื่นน้ําใจไมตรีไปสู่คนรอบชีวิตของท่านเออไหมครับและในวันนี้เราจะเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนพี่น้องผมให้เวลาพี่น้องได้คิดสักสองสามคนดีไหมครับ ที่ท่านอาจจะนึกอยู่ในใจว่าเออเมื่อก่อนเราเกลียดเกลียดคนเนี้ยเขาเข้าขายที่เราเกลียดมากเลยแต่วันนี้ในเช้าวันนี้พระเจ้าบอกเราแล้วว่าจงเป็นชายชาวสมาเรียที่ไม่มีเงื่อนไขในการเป็นเพื่อนใครและคิดในใจครับไม่ต้องบอกว่าใครนะครับคิดในใจว่าพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเมตตาข้าพระเจ้ากลับใจใหม่จะเลิกเกลียดเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเพื่อเขาเพื่อเขาจะได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของตัวของท่าน ให้เวลาน้องนึกสักพักหนึ่งครับนึกสักพักหนึ่งว่าเออมีใครไหมครับที่วันนี้พระเจ้าทรงพูดกับท่านให้ท่านเลิกมองเขาเป็นศัตรูสองมีใครไหมที่เป็นเพื่อนท่านจริงๆเป็นเพื่อนอยู่แล้วท่านอาจจะละเลยเขาไม่เคยได้ไปถามไถ่ว่าเขาเป็นยังไงบ้างถามสารทุกข์สุขดิบเขาบ้าง ลองคิดแล้วเขียนลงไปในโน้ตของท่านนะครับว่าคนแรกท่านเคยติดลบกับเขาเกียดเกียดเขาไม่ชอบเขาอยู่ห่างๆจะดีกว่าวันนี้ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ท่านเป็นเพื่อนเขาตัดสินใจละทิ้งตัวตนละทิ้งตัวเก่าเป็นเพื่อนเขาไปพูดดีๆไปทำสิ่งดีกับเขากลุ่มคนที่สองเพื่อนของท่าน ท่านอาจจะสารวนทํางานทุกวันทํางานทานําการเรียนหนังสือหาเงินหาไรายได้สร้างฐานะจนลืมเพื่อนไปห,หมดเลยเพื่อนเก่าที่โรงเรียนเพื่อนข้างบ้านเพื่อนที่ทํางานท่านไม่สนใจใครทั้งสิน้นมีอีกไหมกลุ่มคนที่สองนี้ท่านขอตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะเป็นดั่งชายชาวสมเรียจะเริ่มต้นไปหาเพื่อนไปทําสิ่งดีกับเพื่อนไปพูดจาดีๆกับเพื่อนบางคนมีเพื่อนเหมือนเป็นกระโถน เอาไว้ระบายไม่เคยพูดดีกับเพื่อนเลยเพื่อนต้องฟังฉันบนเพื่อนต้องฟังฉันพูดจาไม่เพราะเพราะเพื่อนต้องเป็นผู้รับภาระของฉันเอาใหม่เพื่อนคือบุคคลสําคัญที่ท่านต้องพูดดีๆกับเขาทําสิ่งดีกับเขามอบสิ่งดีกับเขามีไหมครับกลุ่มคนที่สองนี้กลุ่มคนที่สองนี้เขียนลงไปครับนึกนึกชื่อเขาเขียนโนล,ลงไปคนนั้นคนนี้คนนี้แล้วเราจะลงมือทํากันตลอดสัปดาห์ ข้างหน้านี้ว่าเราจะเป็นก o d ซาม a ร i t a n ชาวซามาเลียผู้ใจดีที่จะหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนของเราเปลี่ยนศัตรูเป็นเพื่อนแล้วทำสิ่งดีให้เพื่อนของท่านคิดออกไหมครับสองกลุ่มนี้อย่างน้อยขอให้มีสักสองคนก็ยังดีครับอย่างละคนประเภทละคนนึกดูนะครับขอใเราทำจริงๆ แล้วผมเชื่อว่าในนี้มีอยู่หลายร้อยคนสมมุติมีสองสามร้อยคนถ้าท่านทําสิ่งดีกับคนอีกสองคนจะมีประมาณเกือบพันคนได้รับสิ่งที่ดีจากท่านภายในสัปดาห์เดียวจะมีกเกือบพันคนได้รับสิ่งดีในชีวิตเขาคําพูดดีๆของขวัญดีๆการช่วยเหลือน้ําใจไมตรีการอยู่เคียงข้างเขาที่เขามีปัญหาอีกตั้งเกือบพันคนนะครับ และถ้า,าทําแบบนี้กันทุกวันทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์สัสงคมจะเปลี่ยนแน่นอนที่มีคนมากมายรู้จักพระเยซูผ่านความเป็นกูตสมาลิทันของท่านผ่านการเป็นชาวสม,มาเรียที่ดีของท่านเห็นไหมครับให้เราอธิษฐานเผื่อสองคนสองกลุ่มนี้ครับเพื่อนสองกลุ่มนี้ท่านได้คิดในใ,นใจสองกลุ่มนี้นะครับอธิษฐานเผื่อเขาเริ่มจากอธิษฐานก่อนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดได้อวยพระพรเขา อะไรรู้อยากข้าแด่พระเจ้าเขาอ,อธิษฐานเผื่อคนสองกลุ่มที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เขียนได้คิดเอาไว้ในใจว่าจะทําว่ากลุ่มแรกจะไปคืนดีจะไปเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อพวกเขาจากศัตรูเป็นมิตรจากคนไม่ชอบเป็นเพื่อนหยิบยื่นไมตรีให้เขาไม่ขึ้นอย่างเขาเป็นใครแต่เราเป็นลูกพระเจ้าเราต้องเป็นเพื่อนเขาข้าแด่พระเจ้าและกลุ่มที่สองที่คงได้เขียนชื่อลงไว้คือเพื่อนที่พระเจ้าทรงส่งมา ค้าพผจ้งหลายจะทำสิ่งดีเพื่อเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีจะมอบคำพูดที่ดีการช่วยเหลือไมตรีจิตการขี่ยเคียงข้างคำหนุนใจข้อพระคมพีข้อคิดของขวัญและความรอดให้กับเพื่อนของข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรที่พี่น้องในห้องประชุมนี้และที่ได้ฟังในทั้งไลฟ์และในบันทึกคำเทศนา ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราได้เริ่มต้นในการสร้างสังคมแห่งเพื่อนแท้ที่พระเยซูทรงปรารถนาให้เกิดขึ้นผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าผ่านผู้ที่เชื่อในพระเยซูขอพระองค์ทรงเมตตาในเช้าวันนี้ด้วยและเราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันในเชาน้านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าพี่น้องบอกคนข้างๆสักสักหนึ่งเรื่องครับแต่ไม่ต้องบอกชื่อ ว่าเราจะทําอะไรเพื่อเพื่อของท่านทําอะไรดีเราจะทาอะไรใครคิดอะไรออกบ้างบอกคนงข้างนิดหนึ่งครับเราจะทําอะไรบ้างลองคิดดูนะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ